ด้าแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเป็นเรื่องที่ SP ควรจะต้องรู้จะได้รู้จักกับเพื่อนๆในกลุ่มที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันแล้วก็คอนเนคดีด้วยกันมาขอแชร์ประสบการณ์คนอื่นนะคะว่าที่เขาลงกันแล้วครั้งแรกเป็นยังไงบ้างมาขออาวุธสักเล็กน้อยเพื่อความมั่นใจเราต้องหาพีโพที่มีแพชชั่นเหมือนเราวงสนทนาเล็กๆที่เปิดเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างจริงจังแต่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งมิตรภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่หรือสคูพาร์ทเนอร์จากบริษัทเอกชนชั้นนำภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ Connect ED ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนประชารัฐพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายหลักของตนเองความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ความเป็นภาคเอกชนที่ลงไปทำงานของเขาไปให้คำแนะนำเขาในบางสิ่งเนี่ยค่ะมันทำให้เขาเกิดกระบวนการใหม่ๆในโรงเรียนกิจกรรม SP Talk and Tips เป็นแพลตฟอร์มง่ายๆของคนทำงานในยุคดิจิทัลที่รวมตัวกันเฉพาะกิจหลังเลิกงานรวมพบปะพูดคุยชวนคิดแลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมทบทวนยุทธศาสตร์หลัก5ด้านในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสคูลพาร์ทเนอร์ที่จะเชื่อมโยงสู่การทำงานและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนครูและชุมชนโดยรอบรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมีความอบอุ่นอธิบายเกี่ยวกับแผนทั้งหมดที่ให้เข้ากับ5ยุทธศาสตร์ของเราอันนั้นทำให้ผมเห็นภาพว่าเออเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่แบบโจทย์เล็กๆที่ให้ไปทำโครงการเฉยๆมันคือมันต้องทำเพื่อซัพพอร์ต5ยุทธศาสตร์ของเราด้วยตั้งใจที่จะมาตั้งแต่แรกแล้วครับทำให้เรามองเห็นภาพว่าเราจะไปยังไงต่อผมมาจากต่างจังหวัดโอกาสพูดได้ว่ามีน้อยมากพอมีองค์กรหรือว่าภาคเอกชนไปช่วยดูแลเรื่องนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนทางเราเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่ในการที่จะช่วยโรงเรียนทีนี้ก็อยากให้ภาคชุมชนโรงเรียนแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะความภาคภูมิใจของการเป็นผู้ให้ที่ได้แบ่งปันทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงในแต่ละวันถูกถ่ายทอดสู่การจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่อยู่ในการดูแลของตนเองวันนี้ได้ขยายความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่ยั่งยืนสู่สังคมไทยเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน